งานเข้าแล้วครับคลิปนี้มาดูดินสมองครับผมกับหน้างานใหม่ของเราครับผมโอ้โหดูน้ำครับดับหน้างานครับผมที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำครับผมแล้วก็ดินที่ขุดยากลำบากมากๆครับโอ้โหดูน้ำด้วยครับผมพอดีจะหาวิธีแก้ครับว่าจะแก้วิธีไหนครับที่จะพอที่จะทำได้ครับเราจะแก้ทางด้วยการพี่มีเบอร์นะไหมเบอร์เจ้าหน้าที่ไหมเบอร์ช่างมีเบอร์ของไอ้พัฒนาการนะพัฒนากรว่าเบอร์มันเท่าไหร่จะได้รู้ไงปฏิบัติเขาไม่ได้อยู่กับผมปัญหาหน้างานของเราวันนี้ครับนู่นครับผมดินกรวดอยู่ชั้นล่างเลยครับผมดินกรวดอยู่ประมาณ3เมตรครับผมจากดินเดิมครับผมประมาณ3เมตรเราต้องใช้วิธีการยืนตรงเดียวได้ขุดให้ได้เยอะที่สุดครับรถเราใหญ่ครับเนาะรถเราเป็นคันใหญ่ครับคัน200ครับก็เลยยืนลำบากนะครับผมเนาะรถน้ำหนักอยู่ที่14-15ตันก็น่าจะพอได้ครับผมแต่ว่าของเรามันเป็นรถใหญ่ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีครับแต่รถใหญ่แต่ดูฝีมือคนขับครับผมทำเหมือนแมวเชื่องๆไปเลยฮะโอ้โหนี่ฮะเจอดินกรวดแล้วครับผมชั้นล่างครับประมาณ3เมตรครับจากดินเดิมครับผมปรับตัวที่3เมตรครับแต่ปัญหาครับต้องยืนให้ได้ครับต้องยืนพยุงตัวเองให้ได้ครับเพื่อที่จะไม่ให้จมครับถ้าจมได้จบครับเพราะว่ามันลึกมากครับกว่าจะเจอดินกรวดครับผมเนี่ยต้องใช้วิธีนี้ครับทำงานครับผมแก้ปัญหาเอาครับผมว่าจะทำยังไงที่โยนดินก็มีปัญหาครับคิดมาครับฟองไส้ไก่ว้าของพวกเราก็เป็นรถใหญ่ครับยืนชั้นข้างบนได้ครับจบถึง5เมตรได้เลยครับผมเพราะว่าเราสามารถทำจะหาวิธีแก้คือต้องยืนทั้งเดียวก็เดินให้จบไปเลยครับผมให้จบนะฮะเดินรอบอันนี้ฮะเดินรอบอันนี้ครับคือเอาให้จบในครั้งเดียวครับไม่ได้เดินลงชั้น2ทําเหมือนครั้งก่อนครับเหมือนว่าแปลงอื่นที่ว่าทํางานได้เนาะอันนี้เป็นดินสมองครับต้องหาวิธีแก้ไขประมาณนี้นะครับโอ้โหเจาะให้ถึงเลยครับผมยืนต่อได้ไหมยืนต่อได้ไหมรายงานกับช่างปัญหาคือตรงนี้คือที่โยนดินโอ้ยังโชคดีครับตรงนี้ที่มีต้นไม้ครับของในแปลงของท่านบุญเลิศครับมีต้นไม้ที่เราจะรองแท็กครับผมดูครับผมเนาะความลึกของดูความลึกของชั้นดินที่เป็นดินน่วมครับผมเนี่ยลึกเกือบ3เมตรครับ3เมตรเลยนะครับผมถ้าเราไปยืนนั้นจมแน่นอนครับเราจะต้องยืนให้บนให้ได้แล้วเจาะให้ถึงที่สุดครับเจาะให้ถึงดินเหนียวไปเลยครับผมเนาะแต่ทำงานอย่างนี้มันยากครับมันลำบากครับเรื่องการทำงานปัญหามันก็เกิดครับหาต้องวิธีแก้ไขเราต้องหาวิธีแก้ไขเอาให้ได้ครับเอาให้ถึงที่สุดครับผมแต่ต้องระมัดระวังเต็มที่นี่ครับโอ้ชั้นล่างเป็นดินเหนียวครับผมแต่ผมว่าชั้นบนนี่คือชั้นแรกน่าจะพังแน่นอนครับดินเพราะว่ามันเป็นดินร่วนปนทรายแล้วอย่างที่ผม
ทํามาครับเนาะดินรวดปนทรายชั้นบนตัวนี้มันจะทําให้พังทลายครับนี่ฮะพวกเราจะคงไม่จะมันไม่จะไม่คงรูปครับเพราะมันชุ่มน้ําไปแล้วครับผมดินชั้นบนตรงนี้ครับผมมันจะชุ่มน้ําไปแล้วเนี่ยชั้นนี้มันจะพังนะพี่มันจะไม่อยู่คงรูปหรอกเพราะว่ามันเป็นดินดินรวดปนทรายและดินที่อิ่มน้ําไปแล้วครับผมมันจะพังครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําให้ถึงที่สุดครับจะขุดให้เกินแบบไปเลยครับผมเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการตรวจรับครับผมจะจ่องครั้งเดียวให้จบครับเดินรอบมาให้จบทีเดียวครับผมเนาะแล้วก็ฝั่งนู้นจะไม่มีที่โยนดินเลยครับนี่ก็คือปัญหาของพวกเราครับปักชิดไปนู้นมากเกินไปแล้วก็แค่จะเบิ่มแทบไม่มีครับเราต้องโยนมานี่ครับผมดินเอามานี่ครับผมแล้วก็มาได้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นดินได้แล้วก็ต้องออกนี่ครับผมเนาะต้องออกไปนู้นครับเพื่อจะเดินต่อได้ครับนี่ฮะขนาดเดินต้องใช้มือเกาแบบโอ้โหอันตรายอย่างยิ่งยวดเลยครับการทำงานหน้านี้ครับแล้วก็แปลงนี้ปัญหาของมันคือนี่ครับดินดูครับดินชุ่มน้ำครับทรหดเหลือเกินครับผมว้าเนี่ยไม้เราอยู่ไหนเนาะเนี่ยหาไม้ดูอีกครับโอ้โหต้องใช้ไม้3ท่อนครับในการทำงานดูสภาพดินนะครับผมน่ากลัวมากมากครับถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยผมว่าจมไปนี่มีปัญหานะครับให้ดูตรงนี้จะรู้เลยครับเพราะว่าดินจากชั้นบนดินเดิมมาถึงตรงที่เป็นดินตรวจนะฮะความลึกอยู่ที่3เมตรครับถ้าไม่ระวังตัวจะจบเลยครับผมดูดินครับรูปเละรูปเละครับมันไม่อยู่มันต้องทุบเลยครับหน้านี้แล้วเนาะบ่อมันจะไม่ยากครับมันเป็นรูปแบบไม่มีหยักเยอะครับมันจะเป็นรูปกลมๆครับเนาะออกมาแนวกลมๆเนี่ยครับไม่ได้ว่ามีหยักอะไรมากมายครับก็ทําไม่ยากรูปแบบบ่อเกิดขึ้นอยู่ครับช่วงฤดูที่เราทํากันนั่นแหละครับเนาะช่วงเวลาที่เราทําถ้าเราทําในช่วงเวลาที่เหมาะสมว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกขนาดยังไม่ปั้นนะครับไหลลงไปนะฮะเนี่ยแต่ท่านก็เข้าใจครับตอนแต่ก็สงสารท่านเนาะท่านก็ไปอบรมมาเป็นปีครับยังไม่ได้ขุดสักทีเนาะเอาตรงๆเลยครับผมพื้นที่หนึ่งไร่ในทำแล้วมันผมว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับกระจกแจ๊กไปนิดหนึ่งกันเนาะเพราะเราทำงานช่วงนี้มีแต่3ไร่มาเป็นเกือบ30แปลงติดกันนะฮะมีแต่3ไร่ครับเราเพิ่งมาได้ทำหนึ่งไร่นี่ก็นี่ฮะวันนี้แหละครับผมโอ้โหดินไหลฮะยังไม่ทำอะไรไหลแล้วครับไหลตามแล้วมันไม่คงรูปแน่นอนครับผมนี่ถ้าฝนมาอีกครับดีนะครับที่ว่าไม่ฝนวันนี้ครับถ้าฝนมาก็คือจบครับทำงานไม่ได้แน่นอนครับดินอย่างเงี้ยต้องเร่งทำให้เร็วที่สุดครับเพื่อจะสวยไม่สวยก็ว่ากันนะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่ของเราได้อย่างนี้ฮะนี่ฮะน้ำทะลักครับผมเดินก็ต้องระวังครับให้มาดูพื้นที่บริบทพื้นที่ของเราแล้วก็ความเร็วความแรงของเจ้า SK 200 SM ครับใช้ทักษะในการทำงานครับผมครับทีมงานรถขุดโคกน้องนาครับทีมงานรถขุดมืออาชีพครับเนาะก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับถามว่ามืออาชีพเลยแต่ว่างานนี่หนักเหลือเกินครับงานแสนทรหดเหลือเกินครับผมครับหน้างานของพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสำหรับขุดโคกน้องนาด้วยครับเนาะคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ